ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเพชรสนะเพชรกฤษณะสพันธ์อรังสีหรือว่าสราวุธอภิริยะพินโยนั่นแหละครับนักชกวัย25ปีครับเกิด5 กรกฎาคม 2539ครับภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีคุณสมคิดพันธ์อรังสีเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะยุทธสุราษฎร์ให้การสนับสนุนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสุราษฎร์ธานีครับฟอร์มหลังของนิติพันธ์นะครับก็มีชนะน้องยก2สิงห์ชายแดนซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับแล้วก็มาชนะคะแนนศิลาเพชรศูนย์กีฬาตำนานล่าสุดแพ้คะแนนนาวีชอชัดชัยครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนเพชรกฤษณะนะครับ3ฟอร์มหลังก็มีแพ้น้องยก4บางคลีเพชร 40,000 ครับมาแพ้น้องยก4ครั้งนึงต่อโชคดีแม็กจันดีและล่าสุดครับแจ้งเกิดได้เอาชนะคะแนนอิทธิฤทธิ์แก้วสำริดตั้งแต่11มีนาคม2563นะครับนี่หายไป2ปีเศษๆครับเพชรกฤษณะคัมแบ็กกลับมาแล้วครับสู่รายการมวยโชคราวนะครับสนามมวยโชคราวอาคารอเนกประสงค์นะครับในศึกวันทรงชัยมวยไทยสัญจรนะครับบ้านฝากทุ่งนะครับบ้านฝากทุ่งนายกบริหารส่วนตำบลนี่นาหลวงนะครับนาหลวงอำเภอลานกระบือกำแพงเพชรนายน้อยพยมนะครับหรือว่านายกกูเนี่ยจัดรายการนี้แล้วก็ปีชาววันทรงชัยฝากมานะครับเปิดรายการในศึกวันทรงชัยเลยทีเดียวคมอาวุธจะต่อยกับจรวดศึกแล้วก็คู่รองก็มียางดำสทเหี่ยวบางแสนกับยอดนักรบแอสสันป่าตองแล้วก็รุ่งเรืองมีศักดิ์อินเตอร์กับหนุ่มพรเทพเกียรตินาวีแล้วก็เพชรผาขาวนะครับเกียรติอัศวินกับโกโก้ลูกดงกระทิงนะครับนี่เป็นคู่มวยดีๆทั้งรายการเลยทีเดียวในวันที่16สิงหาคมนะครับจะเริ่มเวลา18นาฬิกาเป็นชาววันทรงชัยนะครับฝากมาเลยสาววันทรงชัยติดตามนะครับวันทรงชัยสัญจรนะครับวันอังคารนี้ครับที่กำแพงเพชรนะครับก็นักส่งนะครับตอนนี้จัดสัญจรอยู่หลายนัดนะครับสาววันทรงชัยครับอดใจรอสักครู่เดียวว่าจะกลับมาจัดเวทีใหญ่เมื่อไหร่ครับเอาละครับมาดูคู่นี้ครับบนเวทีคู่ที่2นะครับยกแรกวิทิพันธ์พันดักรัตนบุรีครับกับทางด้านของเพชรกฤษณะหรือว่าสราวุธต้องบอกว่าเบอร์มวยไม่ธรรมดานะครับที่ผ่านมานี่ต่อยระดับเมาครีต่อยระดับโชคดีอย่างที่ป๋องเรียนข้อมูลให้ทราบไปแล้วครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเอาละครับ2ปีกับ4เดือนครับที่หายไปครับออกซ้ายหน้าครับเพชรกฤษณะซ้ายหน้าคืนครับนี่เป็นนักชกจากสุรินทร์คนที่2นะครับคนแรกนี่กลับบ้านก่อนในยก4นะครับศรีนรงค์เมื่อสักครู่ครับคนนี้จากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับฤทธิพันธ์เสียจุ๋งมาเองครับวันนี้เอาเตะขวาสูงครับเพชรกฤษณะกรรมการบนเวทีนี้ก็คือกรรมการวรชิตแช่มชื่นครับ3ท่านให้คะแนนก็มีธานินภูมิผิววรชัยพุทธซ้อนแล้วก็สุนทรศรีบัวลาครับนี่แหละครับแล้วก็หมดยกได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีคุณสมจิตแว่นแก้วดร.วิชิตอรออนะครับแล้วก็ผู้หญิงใจใหญ่แล้วก็น่ารักตลอดว่ากันเถอะซอเอจิตเมืองนนท์นะครับอ้าวขอบคุณทุกท่านนะครับเพื่อสร้างโอกาสครับให้กับคนที่ได้หลงผิดไปครับขอบคุณกับแอนตาซินด้วยนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอึดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินครับเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแล้วก็แอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวนี่นะครับรางวัลก็จะก้านคอของเราสกับจระเข้ฟาดหางเป็นผู้ริเริ่มเลยนะแล้วก็ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตลอดจะเป็นท่านในทางวินัยวีระผู้ชมนี่ในเรื่องมวยนี่ไม่เคยขาดเลยแล้วก็คุณสุวรรณาบุญคุณศักดิ์ด้วยนะครับเอ้านี่รางวัลได้เยอะเลยทีเดียวตามต่อครับบนเวทีแข้งขวาใส่เข้าไปครับทางด้านของเพชรกฤษณะกับการกลับมาใหม่ครับในรอบ2ปีกับ5เดือนครับวันนี้ซ้อมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแล้ววันนี้ยุทธสุราษฎร์ครับก็มาบริกรรมคาถาแล้วก็ตอบมงคลกับแข้งขวาแข้งขวาครับเบอร์บอยนั้นดีอยู่แล้วครับเตะขาเจาะยางครับในขณะที่ทางด้านของรัฐฤทธิพันธ์เอต้องบอกว่าก่อนหน้านี้กลับมาเคลื่อนไหวกลับมาหายใจเอาไว้แล้วครับที่สนามมวยจิตเมืองนนท์แห่งนี้ครับรายการชนะน็อกยก2สิงห์ชายแดนชนะคะแนนศิลาเพชรศูนย์กีฬาตำนานครับแล้วก็ล่าสุดไปแพ้นาวีชอชัดชัยที่บุรีรัมย์มาวันนี้กลับมาที่จิตเมืองนนท์อีกครั้งนึงแข้งขวาซ้อมอยู่ที่ววังพรมครับนั่นแหละครับค่อยๆขยับเข้าหาครับเรียกว่ายังไม่กล้าที่จะผีพรามเหมือนกันกับทางด้านของเพชรกฤษณะหรือว่าส
าราวุฒิอภิริยะปิญโยเดิมนะครับขยับเข้าไปครับเพชรกฤษณะเตะขวาอุ้ยแข้งนี้สวยเลยครับเกี่ยวแล้วคืนขวาครับเข้ากลางหลังนะครับเสียทรงไปเล็กน้อยครับเพชรกฤษณะโยกกันต่อนะครับตอนนี้สาดแข้งยาวๆครับยังไม่เห็นวงในครับเนี่ยครับค่อยๆโยกสร้างจังหวะครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับอ้าวฝ่ายแดงนะครับลิธิพันธ์น้ำเงินเพชรกฤษณะในน้ำหนัก114รุ่นไฟเวทเกินไป2ปอนด์ว่างั้นเถอะตัวซุปเปอร์ไฟเวท115เอ้าคนนี้114เอ้าหมัดไปแล้วเพชรกฤษณะนะครับอ้าวขยับไปอีกเอ้าซ้ายไปลิธิพันธ์ค่อยๆลำเลียงนะครับหนักๆแรงๆครับขวาหมัดขวาแต่ว่าเนี่ยครับทางด้านของฤทธิพันธ์นะครับเท้าซ้ายหน้าเตะเป็นเลยครับรายนี้ก็ต้องบอกว่าผ่านสังเวียนมาโชคโชนครับทั้งภูธรแล้วก็นครบาลครับเป็นกฤษณะค่อยๆขยับเข้าหาครับเปิดเกมแข้งขวาครับโอ้ยเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วคาเตะแล้วพับเอาไว้ครับเตะขวาได้สวยครับเอาละครับถือว่าสร้างจังหวะกันดีครับทั้งคู่ครับต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับแม่ขวาลำตัวแล้วซ้ายบนพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาขวาแม่น้ำเงินเพชรกฤษณะนะครับขยับไล่แม่ยังดูดีกันอยู่อ้าวผ่านมา2ยกนี่นะครับภาพของยกที่2รางวัลเหมือนเดิมนะครับจะเตะกั้นคอของเราสอกกลับแตกเข็มละ500บาทนะครับจากตัดสินต้องขอบคุณในห้างวินัยวีระผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็นึกถึงโตโยต้านึกถึงโตโยต้าเกมมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับประกันยนต์8ปีรถผูถึง10ปี02นะครับ662655จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับ i herb OTC ครับสารสกัดสมุนไพรครับแล้วก็เชร่าบอดโปรดเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีรอยัลคอดี้พลัสโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดแล้วก็ Ice LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เช่าจอภาพ LED ฟุตคอลเลคคุณภาพสูงครับเป็นทางยกที่3ตามต่อนะครับคู่ที่2ครับฤทธิพันธ์กับเพชรกฤษณะสีสันครับประกาศใต้นะครับเอาล่ะครับเปิดเกมเต็มตัวแล้วครับทางด้านของเพชรกฤษณะนะครับวงในทางด้านของฤทธิพันธ์ตั้งแขนเอาไว้ครับเอาล่ะครับมาเข่าขวาครับเสียบกันคนละทีบัดขวาตัดลำตัวครับของหนักของแรงมาแล้วครับของจริงมาแล้วครับวงในขวางหน้าไว้ครับฤทธิพันธ์ใช้แขนขวาขวางเอาไว้ครับเนี่ยครับยังหาจังหวะสร้างจังหวะตีไม่ได้บนเวทีวรชิตแย่ออกมาแม่ต่อยกันเร้าใจได้เสียเลยอ่ะเอ้าต่อยไปต่อยไปแดงเอ้าพิธีพันน้ำเงินเพชรกฤษณะไหนแต่โดนขวางโดนขวางเอ้ากรรมการแกะแยกถือว่ายังขวางดีอยู่ครับทางด้านของพิธีพันครับทำให้เพชรกฤษณะสร้างจังหวะตีเข่าไม่ได้ครับโยนเข่าซ้ายยาวๆครับตามด้วยหมัดครับต่อยขวาลำตัวครับหมัดขวาครับตีเข่าขวาครับมาไม่ถนัดนะครับเพชรกฤษณะหมัดขวาลำตัวครับฤทธิพันธ์หมัด1 2ครับมาเดินเข้าไปรับครับตอนนี้เพชรกฤษณะต่อยไม่โดนครับโดนหมัดขวานั่นแหละครับหมัดขวาศอกขวาเข่าซ้ายยัดเข้าไปครับขวาได้ซ้ายดีนะครับอาวุธมวยมีทุกอย่างครับแล้วก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในแดนที่อันตรายของฤทธิพันธ์แหละครับวงในขวางหน้าไว้ครับมาเอียงข้างให้แล้วครับทางด้านของเพชรกฤษณะเนี่ยครับเจอทางด้านของฤทธิพันธ์ครับจัดชุดใหญ่นะครับเอาจะลุยอย่างเดียวเลยทุกอย่างใส่หมดฤทธิพันธ์ใส่แล้วมาสู้เข้าขวางอีกแล้วขวางไปเรื่อยนะครับเอาเพชรกฤษณะเข้าใกล้ไปเอาไปยัดไปเอาเฮ้แม่โหเกือบไปชนตู้ให้คะแนนกรรมการนะครับโอ้เตะขวาต่อยขวาครับโดนแข้งขวาของเพชรกฤษณะเกี่ยวแล้วคืนขวาครับโตลำหนักๆครับฤทธิพันธ์เอาเตะขวาไปครับเพชรกฤษณะเกี่ยวได้ขวาคืนไปครับปลายเท้าหน่อยเอาล่ะครับเพชรกฤษณะยังเดินนะครับเตะขวาครับแล้วก็เนี่ยครับเห็นหลายครั้งแล้วจังหวะแบบนี้ของเพชรกฤษณะครับจังหวะเข้าหลวมนะครับหลวมก็โดนดับ2ครับวงในชายแขนซ้ายล็อกเอาไว้ครับตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาช่วงท้ายๆปลายยกแล้วครับเอาล่ะครับออกมาผ่อนแล้วนะครับทางด้านของฤทธิพันธ์ครับเพชรกฤษณะขยับเข้าไปบ้างครับแต่ว่าแค่ขวาติดบ้างครับวงในเจอขวางหน้าเนี่ยครับแขนซ้ายล็อกได้แต่ว่าแขนขวาครับไปต่อไม่ได้เลื้อยไม่ได้นะครับตามต่อครับน่าสนใจครับหมดยกครับพักชมโฆษณาเดี๋ยวเฮ้ยนี่หน้าตาแกเอาเรื่องเลยนะครับกะจ้วงเลยวัดดวงเลยอ่ะอ้าวยังทำอะไรกันไม่ชัดเจนนะครับนี่เป็นอีกช็อตนะครับดูนะครับ
งานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาแล้วครับช็อตสวยๆครับดูนะครับความมุ่งมั่นตั้งใจของทางด้านของเนี่ยครับเพชรกฤษณะแต่ว่าเดินเข้าไปครับเจอหมัดขวาสวนออกมาครับศอกขวาครับแข้งขวาครับทางด้านของฤทธิพันธ์ครับต้องบอกว่าจัดเต็มเลยนะครับเกี่ยวได้คืนด้วยแข้งขวาครับเนี่ยครับเตะกระเด็นไปเลยครับดูกันอีกช็อตหนึ่งนั่นคือช็อตสวยๆนะครับเอาละครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาทางด้านเพชรกฤษณะมาแล้วครับยุทธุราชครับอัดฉีด 400,000 เลยครับโอ้โหแม่เจ้า 400,000 เลยนะครับยก4ครับเอาเตะขวาครับเพชรกฤษณะแล้วขวาขวาคืนครับฤทธิพันธ์แข้งขวาของเพชรกฤษณะครับเอาละครับต้องเดินเป็นทรงออกเป็นทรงหน่อเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวโอ้เอาจนได้ครับฤทธิพันธ์ครับเอา 400,000 400,000 ท่องด้วยนะเพชรกฤษณะน้ำเงินฤทธิพันธ์เอาซ้ายไปอะไรๆก็อย่าเอาลงดานไปทีนึงต่อยมาเอ้าเตะขามาฤทธิพันธ์เอ้าเพชรกฤษณะท่องไปท่องไปเอาไปขวาเอ้าแหมเทกระจายอีกทีนึงนั่นแหละครับเตะไปให้ทางด้านของฤทธิพันธ์เกี่ยวได้นะครับเมื่อวานนี้ที่โอ้ยศอกขวาโอ้โหต้องบอกว่าหัวใจแทบหล่นไปอยู่ตาตุ่มเลยครับแหมน้ำหนักที่มันโดนคานี่เบาไปหน่อยครับชงอ่อนไปนิดนึงครับต้องเข้มกว่านี้หน่อยครับแข้งซ้ายครับฤทธิพันธ์ครับประมาทไม่ได้โอ้โหเหวี่ยงมาจากสุราษฎร์เลยครับโอ้โหโชคดีเหวี่ยงมาแล้วไม่โดนครับกรรมการวรชิตแชมป์ชื่อเดียวกับมาครับโอ้นี่ครับเสียงมาเสียงสองแล้วนะครับเพชรกฤษณะตอนนี้ครับทิ้งทั้งไหลครับเอา 400,000 ท่องด้วยท่องด้วยอาชีพน้ำเงินนะเอาอะไรๆก็ยังเกินได้นะครับยกนี้ยก4แม่นี่นะครับมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมเอาซ้ายไปฤทธิพันธ์แม่ตามมาเนี่ยครับวงในเจอขวางหน้าแบบนี้แหละครับแล้วแกก็เอียงข้างให้ทุกครั้งนะครับขวางดีเหลือเกินครับทางด้านของฤทธิพันธ์ก็บอกว่านอกในยังไม่พลาดนะครับต้องระวังให้ดีครับเนี่ยครับจะจับในอีกแล้วครับแล้วเจอขวางอีกแล้วครับโอ้ยโดนไปเต็มกลางหลังเลยครับเมื่อวานนี้ครับเพชรทองกับทางด้านของนั่นแหละครับสุภชัยเล็กเด้งซับใหญ่ครับต้องบอกว่าตู้แตกเลยครับพลิกสนั่นแล้วครับวันนี้จะมีคู่ไหนน่าสนใจน่าติดตามนะครับสำหรับศึกมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ครับปากแตกนะครับฤทธิพันธ์ครับแต่ว่าโดยรูปเกมนี่แหมถือว่าทำได้ดีครับโดยเฉพาะลูกขวางแบบนี้ครับโอ้แก้ไม่ตกครับเพชรกฤษณะคือตอนนี้เสียงหมัดเสียงศอกครับขอให้โดนนะครับเพราะว่าของมันโดนกันได้ครับมันจะโดนไม่โดนเอาโดนแข้งไปก่อนครับถีบเอาไว้ครับฤทธิพันธ์ครับชักจะรังเกียจครับไม่อยากอยู่ใกล้ครับเนี่ยครับกระแทกหมัดซ้ายเย็บเอาไว้ออกซ้ายหน้าครับเสียงศอกมาอีกแล้วนะครับแต่ไม่โดนครับช่วงท้ายปลายยกแล้วครับก็ต้องบอกว่าเหลือหมัดกับศอกเท่านั้นแหละครับเอาละครับเย็บเอาไว้ครับไม่แลกไม่ปะทะด้วยนะครับอาศัยจังหวะฉาบสวยนะครับเตะซ้ายหน้าแล้วก็ยันเอาไว้เลยครับแกเลยลูกไกวห้างไว้เลยอ่ะฤทธิพันธ์นะครับดูแลอะไรก็ดูดีไปหมดแน่ตอนนี้นะครับแต่อะไรก็ยังไม่แน่หมดยกก่อนแม่ฤทธิพันธ์แดงนะครับน้ำเงินเพชรกฤษณะแม่ต่อยกันอาชีพเวลานี้ขึ้นไปเยอะแล้วจากเริ่มต้น 400,000 นะครับอาชีพน้ำเงินแต่ตอนนี้ไปไกลเลยทีเดียวนี่จะต้องไปถึงใกล้ๆล้านว่างั้นเถอะเวลานี้อาชีพเยอะจริงๆเลยแกเทแล้วก็ทุ่มทิ้งไปเลยทีเดียวนะครับนี่ในยกที่4แกเตะยัดไปอีกอ้าวผ่านมา4ยกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุทัยทัพอาสานี่ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวแล้วก็นัทพัฒน์ศิเนสารด้วยนะครับหลายๆท่านเลยทีเดียวแล้วก็ผู้ที่นี่นายกนี่นายกช้างของเราด้วยนะครับนายกช้างด้วยดูรายการนี้โบชอบมากๆเลยเอ้ายกที่5ยกสุดท้ายนะครับเอาล่ะครับก็คงต้องงัดกลยุทธ์เดิมนะครับเพชรกฤษณะครับเสียงหมัดเสียงศอกล่ะครับตีเข่านี้ไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าเจอลูกขางของฤทธิพันธ์แก้ไม่ตกครับเนี่ยครับแม่เอาละครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะหมัดขวาครับวิ่งเอาละครับนาทีแรกครับของยกสุดท้ายครับอย่าทำอะไรต้องรีบเลยครับยังมีเวลานะครับในการที่จะพลิกเกมได้ก็เหลือหมัดกับศอกเท่านั้นแหละครับในขณะที่ทางด้านของฤทธิพันธ์แน่นอนว่าเนี่ยครับก็ต้องต่อยทรงนี้นะครับยังทิ้งการไม่ได้ครับแข้งซ้ายหน้าครับหันมาต่อยเกมรับเต็มตัวแล้วนะครับทีมเอาไว้ครับ
เพชรกฤษณะยังไงครับเวลาผ่านไปนี่เกือบจะ1นาทีแล้วครับแข้งซ้ายหน้าเดินเข้าไปก็เจอแข้งซ้ายหน้าแล้วครับเงื้อมาแบบนี้ทางด้านของฤทธิพันธ์เห็นแล้วครับเอ้าแม่ต่อยแบบสบายๆไปแล้วนะครับวันนี้ก็บอกว่าดูชัดเจนเลยนะครับดร.อภิชาระยับศรีนะครับอุปนายกสมาคมชาวศรีสะเกษนี่คนผูกขันด้วยนะครับแล้วก็อุทัยทัพอาสาดูรายการนี้เดี๋ยวก็มาที่นี่ด้วยวันนี้เดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับเพชรกฤษณะครับทีบเอาไว้ครับนิติพันธ์ครับเนี่ยครับฝากชื่อไว้ให้จำนะครับเด็กคนนี้ครับจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับสีเสื้อพันดักรัตนบุรีครับของเสียจุ๋งขำขำขำซ้ายได้นะครับแต่ว่าหมัดขวาตามไม่น่าเตะขวาไปครับก็ถือว่ามีความพยายามครับเพชรกฤษณะครับการหายไปของเขา2ปีกับอีก4เดือนครับคงต้องอาศัยเวลาหน่อยแหละครับในการกลับมาครับแต่ว่ารูปร่างโครงสร้างดีอาวุธมวยมีทุกอย่างกระดูกมวยนะครับเบอร์มวยมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไปครับก็ต้องอาศัยเวลาแหละครับในการที่จะกลับมาทิ้งกาดเรียบร้อยนะครับมาถึงตรงนี้ครับในขณะที่ทางด้านของฤทธิพันธ์ก็นั่นแหละครับแสดงสปิริตนะครับขยับมาเรื่อยแม่แต่ดูแล้วยากอ่ะเพราะว่าฤทธิพันธ์แกก็แข็งด้วยนะครับแล้วก็กาดไม่ตกกาดสูงตลอดทำให้ได้เลยทีเดียววันนี้นี่คุณสุวรรณานะครับแล้วก็ในห้างวินัยวีระผู้ชงแอนตาซินคู่ในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตลอดแตกเข็มละ500ด้วยนะนี่ยาวนานเลยเตะกั้นคอคอรอสอกลับหรือแม้กระทั่งเจระเข้ฟาดหางแอนตาซินของไทยนครพัฒนาจำกัดทีไปครับช่วงท้ายปลายยกนะครับขยับเดินต่อครับส่งสัญญาณมาแล้วนะครับทางด้านของเพชรกฤษณะแตะนวมยาศึกไปว่าเนี่ยครับแล้วก็รักคังมาแล้วครับก็ต้องรอการตัดสินอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับรวมคะแนนจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับบนเวทีวรชิตชัมชื่นนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านทานดินภูมิผิววรชัยพุทธซ้อนแล้วก็สุนทรศรีวราครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของฤทธิพันธ์พันดักรัตนบุรีครับลูกศิษย์ของเสียจุ๋งนะครับวันนี้มาเองนะครับซ้อมอยู่ที่ววังพรมครับนะครับติดตามนะครับดาวรุ่งวัย18ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับก็รับรางวัลกันก่อนนะครับจากจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดมีวางจำหน่ายแล้วที่7 11ครับโทรศัพท์ก็026882324ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับพักก่อนติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด